เชื้อเพลิงต่างๆนี่ยังคงผันผวนอยู่นะคะแล้วก็เชื้อเพลิงเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตไฟฟ้าด้วยและช่วงเมษายนเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่เราใช้ไฟแบบหนักหน่วงมากเพราะอากาศมันจะร้อนจัดเลยทีเดียวเนี่ยนะคะช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของก๊าซธรรมชาติเหลว LMG ยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงผันผวนอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของต้นทุนของการผลิตค่าไฟแต่ล่าสุดมติครม.เมื่อวานนี้นะคะมีมติเห็นชอบขยายเวลาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล B0และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปอีก6เดือนค่ะจนถึงวันที่15กันยายน66นะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและภาคธุรกิจเรื่องของค่าไฟในช่วงที่เศรษฐกิจที่เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ราคาเชื้อเพลิงต่างๆในตลาดโลกยังคงผันผวนอยู่นะคะทางอธิบดีกรมสรรพสามิตคุณเอกนิติทันประภาสค่ะบอกว่าตามนโยบายของกระทรวงการคลังมอบหมายกระทรวงสรรพสามิตดำเนินมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยด้วยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนก็ทำให้สถานการณ์ LNG ยังคงผันผวนอยู่ค่ะรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมในประเทศยังเพิ่งจะฟื้นตัวจากโควิดจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะซึ่งยังคงต้องมีการใช้และสำรองน้ำมันดีเซล B0 และน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงเตรียมรับมือกับกรณีสถานการณ์ LNG ที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงเพื่อควบคุมไม่ให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะก็เลยมีมติตรงนี้ออกมาค่ะคือปกติแล้วโรงไฟฟ้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะใช้ไอ้ก๊าซธรรมชาติ LNG มาเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมครับแล้วก็มันมีราคาสูงมีราคาผันผวนจากภาวะอะไรต่างๆเขาก็เลยให้สิทธิพิเศษแก่โรงไฟฟ้าที่ใช้ดีเซล B0 แล้วก็น้ำมันเตาโดยเก็บภาษีเป็นศูนย์นะเพื่อให้ต้นทุนมันไม่สูงมากเอามาปั่นไฟจะได้ไม่ต้องขึ้นค่าไฟนะครับกับประชาชนนะครับ